หากดูนะถ้าเตรียมตัวกราบชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตรผู้หญิงนั่งในท่าเทพธิดาเอาลูกก่อนนะทั้งหมดซ้ายหันหันมาทางนี้หันมาทางนี้ก่อนหันมาทางนี้ก่อนนะสี่ชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตรนะดูเทพบุตรสิสี่เขาเรียกเทพบุตรแล้วมือทั้งสองข้างอยู่ในท่าสะอาดเลยในท่าเตรียมตัวกราบถ้าผู้หญิงนั่งในท่าเทพธิดาเนี่ยต้องนั่งเทพธิดาให้ดูหน่อยนั่งไงไงก็นั่งท้าส้นไงนี่เทพธิดานะครับต่างกันตรงนี้นะชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตรนะหญิงนั่งในท่าเทพธิดานะถ้าเตรียมตัวกราบเนี่ยอยู่ในท่านี้อยู่ในท่าสะอาดนะอัญชลีแปลว่าพนมมืออ่ะครับพนมมือครับพนมมือให้สวยๆเหมือนดอกบัวตูมอยู่ระหว่างอกนะอย่าให้มันดอกบัวเหี่ยวการพนมมือมันก็จะบ่งบอกถึงชีวิตเราได้นะจะตกต่ำหรือว่าสูงส่งอยู่ที่พนมมือให้อยู่ระหว่างอกนะบางคนเนี่ยเอาไปจ่อไว้ที่คอหอยมันอย่าเข้ามาฆ่าตัวตายนะอย่าเป็นแบบนี้นะเอาประมาณนี้ครับพนมมือให้สวยๆอย่าให้มือมันไปอย่าให้มือมันเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ถูกนะให้เหมือนดอกบัวตูมเนี่ยดอกบัวตูมเนี่ยนี่อยู่ในท่าอัญชลีวันทาที่น้องศีรษะลงนิดหนึ่งหัวแม่มือเนี่ยจะอยู่ระหว่างคิ้วทั้งสองข้างดูนะใครทำไม่ถูกท่านอาจารย์จะหักคะแนนถับพี่ว่าแปลว่ากราบพอกราบลงไปแล้วดูนะผู้ชายเนี่ยข้อศอกจะไปต่อที่เข่าฝ่ามือต้องแผ่หน้าผากต้องแตะพื้นนะมันจะถูกวิธีส่วนผู้หญิงเนี่ยไปข้างเข่าฝ่ามือแม่หน้าผากแตะพื้นหรือจะถูกวิธีอ่ะดูอีกรอบหนึ่งนะจะให้กราบดูสามรอบนะดูใครทำไม่ถูกท่านจะจับมาเลยอัญชลีวันทาปฏิวาทุตโธเมนาโถอัญชลีวันทาปฏิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาปฏิวาทสังโฆเมนาโถอัญชลีวันทาอัญชลีให้ถูกนะครับเอาสาด้วยที่ไหนนะลูกสาเราไม่ปลุกมือนะฮะเราจะสาธุยกเว้นอาจารย์สั่งให้ปลุกให้ปลุกนะครับทั้งหมดขวาหันจะดูพวกเราแล้วไปปฏิบัติให้ถูกเดี๋ยวเย็นนี้สามทุ่มปล่อยให้พวกเรามาคนที่ปฏิบัติให้ถูกจะได้ปฏิบัติต่อนะนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตรเทพธิดาดูสิดูให้ถูกให้ดีนะนั่งให้ถูกพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเราดูได้นะใครทำได้ใครไม่ตั้งใจทำจดชื่อไม่ออกนะอยู่ในท่าเตรียมท่าเตรียมอยู่ในท่าสะอาดต้องสะอาดฝ่าแล้วก็สองข้างตรงไม่ได้ต่างสะอาดก็เรียกว่าเตรียมตัวกราบสะอาดกราบให้ถูกนะเตรียมอัญชลีแล้วไปจะดูก่อนใครพนมมือไม่สวยใครพนมมือไม่ถูกวันทาน้องศีรษะลงนิดหนึ่งทุกให้หัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้วอาภิวาสกราบอาการต้องไปอย่างนี้นะเอามือเอาของเราไปต่อมือไปต่อที่เข่าด้วยมือต่อที่เข่าตามมือแหน่าขาต้องแตะมือให้ถูกให้ดีกำมือออกกำมือออกเพื่อเดินดูนะต่อไปจะไม่บอกนะอัญชลีวันทาอาภิวาสพุทโธเมนาโถเมนาคืออัญชลีวันทาอาภิวาสธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอาภิวาสสังโฆเมนาโถอัญชลีวันทาอัญชลีพอแล้วสามครั้งพอทั้งหมดนั่งพับเพียบลงทั้งหมดปรบมือหนึ่งครั้งนั่งขัดสมาธิกันปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งยืดตัวตรงยืดตัวตรงครับผมมือขวามือซ้ายตั้งกายให้ตรงตัวตรงจะได้สวยงามนะ
กายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนมโนภาพตามพระอาจารย์กายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนกายอ่อนน้อมเป็นยังไงพูดกับพระอาจารย์ต้องมาลงมือทุกครั้งรับทราบเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะเวลาพูดกับพระอาจารย์ต้องมาลงมือทุกครั้งรับทราบพวกเราจะดูตัวอย่างที่เน้นที่เลี้ยงนะท่านจะทำเป็นตัวอย่างเวลาท่านพูดกับพระอาจารย์รูปไหนก็แล้วแต่ที่เน้นท่านก็จะมาลงมือเป็นตัวอย่างพวกเรากายอ่อนน้อมเวลาพูดกับพระอาจารย์ต้องมโนมือทุกครั้งสัตว์มีหางที่ก้อนคนมีหางที่ปากเวลาพูดกับพระอาจารย์ต้องมีหางเสียงด้วยถ้าเป็นผู้ชายก็ครับผมไม่มโนมือเลยก็มโนมืออยู่ผู้ชายก็ครับผมผู้หญิงก็เจ้าขานะไม่ต้องที่พระเสด็จลงที่นะเราเจ้าขาก็ขอมานั่งดีๆอย่านั่งกอดเข่าลูกอย่านั่งกอดเข่าต่อไปเราบวชเข้าไปแล้วเราจะเปลี่ยนคำพูดใหม่เลยนะจากเราเป็นโยมธรรมดาเวลาไอ้พวกนี้ไอ้บวชเองสามเณรสังกัจจัยพระอาจารย์นี่ดูไปดูมามันสังกัจจัยจริงๆนะสามเณรสังกัจจัยพระอาจารย์นี่แต่ก่อนยังไม่บวชเวลาจะกินเขาไม่เรียกว่ากินเนาะพอบวชไปแล้วเขาต้องเรียกอะไรเวลาจะกินต้องเรียกอะไรรับประทานครับนี่ยังไม่ถูกนะถ้าจะเรียกไม่ถูกพระพินเรียกอะไรคือต่อไปเราก็ต้องเรียกว่าฉันนะจะไม่เรียกว่าพระรับประทานนะสังกัจจัยนะครับพระพินเรียกฉันจะไปเรียกว่าชกเสวยนะนั่นเป็นราชาศัพท์พระพินฉันพระนอนเรียกจำวัดในบางที่พระนอนเรียกพี่เกียรติครับมันเลยนะพระนอนเรียกจำวัดนะเวลาพวกเรานอนก็เรียกว่าจำวัดแต่ไม่เรียกว่าบรรพมนะนั่นราชาศัพท์นะพระเนรอาบน้ำเรียกอะไรสงน้ำครับสงน้ำเนี่ยสำนักเนรจ่อยเนี่ยเก่งนะเนี่ยสงน้ำนะอย่าไปบอกเรียกคนมาดูครับอย่าไปบอกนะถ้าอาบน้ำเรียกส่งน้ำเนี่ยอาบน้ำเรียกว่าส่งน้ำถ้ากินเนี่ยปีเรียกฉันถ้าอาบน้ำเนี่ยอาบน้ำเรียกว่าส่งน้ำถ้าพระป่วยอ่ะไม่ได้จอยพระป่วยเขาเรียกอะไรกินไม่ออกครับฮะกินไม่ออกครับอะไรนะกินไม่ออกครับกินไม่ออกครับนี่ก็จะต่อเรียกว่าตกลงพยาบาลครับพระป่วยเนี่ยป่วยเขาเรียกว่าอาพาธพระนอนเนี่ยนอนเรียกว่าจำวัดนะดังนั้นเราจะเปลี่ยนราชาศัพท์เราจะเปลี่ยนศัพท์ใหม่แล้วในการเรียกคำที่ตัวต้องต่อไปเราจะได้เข้าสู่พิธีกรรมในการที่จะกลายสีสู่ฝันเนาะผู้ปกครองก็อยากพูดงานเรียกวนไม้เด็กเสร็จแล้วหน่อยกวนจ่าเนี่ยยังเดี๋ยวเรามีเวลาเหลือเวลาเต็มที่แล้วก็จะพูดรอไปอีกให้เวลาอีกสักห้านาทีต้องเสร็จนะต้องเสร็จอ้าวดึงตัวให้ต้องมองมาข้างหน้าสติพระอาจารย์ทดสอบสติพวกเรามีสติครบไหมหนึ่งครั้งมีสติครบหนึ่งสองครั้งฝึกสติพวกเรานะใครขาดสติเดี๋ยวพระอาจารย์จับออกมาข้างหน้าให้พูดเฉพาะคำสุดท้ายของพระอาจารย์นะอย่างเช่นพระอาจารย์บอกพวกเราดีพวกเราก็ตอบว่าต้องตอบว่ายังไงให้พูดเฉพาะคำสุดท้ายของพระอาจารย์อย่างเช่นพระอาจารย์พวกเราดีพวกเราก็ตอบว่าเราลงมือตอบพวกเราดีให้เราตรงนี้เราว่าครับก็ได้พูดกันดังๆพวกเราดีชายก็เป็นคนรอส่วนคนที่รอก็ไม่มีมีหรอครับผู้หญิงก็เป็นคนสวยส่วนคนที่สวยก็ไม่มีเรามีแล้วครับพวกเราเป็นหน้า
พวกเราเป็นนักเรียนพวกเราเป็นนักเรียนไม่ได้ยินเสียงพวกเราเป็นนักเรียนครูดังไม่เคยเสียงครูตีไม่เคยโกรธการท่าไม่เคยลอกลอกก็ไม่ไหวการเรียนไม่เคยมาสายสายก็ไม่โดดโดดก็ไม่ต่อยพวกเราเป็นนักเรียนเวลาฟังเทศก็ไม่ง่วงถึงง่วงก็ไม่หลับหลับน้ำลายก็ไม่ไหลมันจะฟังรู้เรื่องไหมพวกเราเป็นนักเรียนพวกเราเป็นนักเรียนเพลงไม่เคยเข้าเราไม่เคยดื่มดูดีไม่เคยสูบเห็นเรื่องไม่เคยลงยาบ้าไม่เคยลองเราทุกอย่างพวกเราเป็นนักเรียนพวกเราเป็นนักเรียนพวกเราเป็นนักเรียนแก้ผ้าหน้าเสาผมก็ไม่เคยสงสัยมองยาบ้าจริงพวกเรานักเรียนที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงก็จริงครับมีการเถียงมากเลยเนาะถ้าพูดเฉพาะความสุดท้ายของอาจารย์เช่นพระอาจารย์ประเสริฐโอ้ได้ชื่อเลยครับอะไรจะสนิทกันเลยพระอาจารย์ประเสริฐเป็นพระที่ไม่หล่อหล่อคนหน้าแล้วหาว่าหล่อรูปเดียวเอาเลนส์ตากล้องพระอาจารย์มั่งสมัยเรียนตีสมัยเรียนตีได้ชื่อเลยเหรอสมัยเรียนตีหล่อหรือไม่ฮะเห็นแสดงว่าขาดสตินะอ่ะลงมือหนึ่งครั้งสองครั้งยืดตัวต้องอ่ะสามไปต่อได้ถ้าอาจารย์เป็นรางวัลให้รางวัลของอาจารย์เป็นได้สายสินปลูกเสกวัดเก้าวัดมีคนหนึ่งได้ไปขับรถไปจนเจอไฟฟ้าก็คนว่าตายครับไปเจอยากได้หยิบเส้นติดกับก็เลยหยิบเส้นหนึ่งได้ไปเหมือนกันครับขับไปด้วยความเร็วครับด้วยความไวครับโทรศัพท์ไฟฟ้าเหมือนกันครับรถกระจุยกระจายอะไรก็กระจายคนก็ตายเหมือนกันครับเดี๋ยวมีรางวัลให้จริงๆครับอยู่ในย่ามพระอาจารย์เนี่ยเป็นของหายากครับนี่หามาแล้ว5ปียังไม่เจอสักทีผมไม่เจอเพราะเป็นของหายากครับเดี๋ยวมอบรางวัลให้พวกเราแล้วพูดรอน้องหน้าพวกเราแล้วเรามีเวลาเหลือเฟือนะเราไม่รีบถามพวกเราหน่อยสติเนี่ยแปลว่าอะไรสติแปลว่าอะไรครับปัญญาสมัยเรียนสันตานาคก็เลยพูดว่าสติแปลว่าปัญญาลงมือด้วยแปลว่าปัญญาครับปัญญาครับสมัยเรียนสังกัจจายสติแปลว่าปัญญาครับปัญญาครับปัญญาสติแปลว่าความระลึกได้นะบางคนไม่มีสติตื่นนอนขึ้นมาเดินห้องน้ำเอาโฟมล้างหน้ามาบีบใส่ไม้แปรงฟันพอแปรงเสร็จฟันนุ่มใสไร้สิวหน้าทันทีเลยแล้วมันเอายาสีฟันมาล้างหน้าก็จะกลายเป็นหน้าแข็งแรงทนทานไม่ผุอยู่แล้วสำคัญนะเป็นสามเณรเป็นนักเรียนจะทำอะไรก็ต้องมีสติทำอะไรก็ต้องทำอะไรก็ต้องมีสติรู้ก็ต้องมีสตินั่งก็ต้องมีสติเดินก็ต้องมีสติกินก็ต้องมีสติอาบน้ำก็ต้องมีสติมันต้องมีสบู่ก็อย่างนั้นแล้วขึ้นรถก็ต้องมีสติแล้วก็มีสตางค์ก็อย่างนั้นฉะนั้นต้องมีสตินะต้องมีสติเดี๋ยวการลุกการเดินการนั่งของเราจะลุกแบบมีสติลุกแบบไหนจะมีสติเดี๋ยวท่านพระอาจารย์จะฝึกให้พวกเรานะครับยืดตัวต้องเดี๋ยวก่อนที่จะถึงเวลาท่านอาจารย์มีโอกาสได้พูดเองตอนนี้แหละพอจบจากพวกเราบวชเสร็จท่านอาจารย์ก็ไม่มาพูดแล้วมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระยาสอนนะเจอท่านอาจารย์ตอนนี้อยากฟังธรรมะเรื่องอะไรดีฮะใครอยากฟังธรรมะเรื่องอะไรเจอท่านอาจารย์ตอนนี้อยากฟังธรรมะเรื่องอะไรฮะท่านอาจารย์ไปถามที่หนึ่งท่านอาจารย์ครับผมอยากฟังธรรมะเรื่องโดเรมอนครับโดเรมอนนะมันจะให้พระเล่าธรรมะเป็นโดเรมอนบางคนมาเจอพระอยากฟังธรรมะเรื่องผีว่าอย่างนั้นอาจารย์เล่าเรื่องผีให้เราฟังพวกเราฟังไหมฟังไหมฟังฟังแล้วกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่เล่าเรื่องผีเราไม่กลัวเล่าทำไมกลัวไหมกลัวไหมกลัวกลัวก็ไม่เล่ากลัวพวกเรานอนไม่หลับอ่ะเดี๋ยวถามก่อนจะเล่าให้ฟังไหมเคยกลัวผี
ไม่ต้องกลัวผีเขาบอกที่ไหนมีพระที่นั่นไม่มีผีเช่นเดียวกันที่ไหนมีผีที่นั่นก็ไม่มีพระอยู่กับพระอาจารย์สบายใจได้ถ้าว่าผีมาพระอาจารย์จะพาวิ่งครับแต่ต้องมีมารยาทในการที่ห้ามวิ่งแซงพระโดยเด็ดขาดใครวิ่งอยู่ด้านหลังเก็บรองเท้าให้พระอาจารย์ด้วยถ้าใครวิ่งเหนื่อยให้นั่งล้อไปวงกลมแล้วพระอาจารย์จะไปอยู่ตรงกลางไม่ต้องไปกลัวมันครับถ้าเกิดมันมาเราไปปิดไฟแล้วรับรองมองอะไรไม่เห็นแน่นอนครับเดี๋ยวเราเริ่มผีกันสองเรื่องเนี่ยหักยึดตัวต้องเราเริ่มผีมันต้องเงียบเงียบในการฟังอยากฟังไหมอยากฟังเดี๋ยวค่อยฟังให้เงียบฟังอาบเสร็จได้ยังครับน้องเธอกระอาบนะไม่ต้องไปกลัวผีนะถ้าใครกลัวผีท่านจะมีคาถาให้อยากได้คาถาไหมฉะนั้นมานอนที่วัดนี้ไม่ต้องกลัวผีเลยก็เป็นวัดใหม่ไม่ใช่วัดเก่ายังไม่มีคนตายใส่ไม่ใช่ป่าช้าไม่ต้องไปกลัวนะพวกเราก็จะนอนกันที่นี่แหละพร้อมที่เลี้ยงครับที่เลี้ยงเรียนที่เลี้ยงมีครั้งหนึ่งท่านจะไม่สบายฟังไหมฟังไหมมีครั้งหนึ่งท่านจะไม่สบายครับก็เลยจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันโรงพยาบาลรัตนบุรีมีขนาดไม่เอ่ยชื่อนะพอเดินทางไปถึงเสร็จครับพยาบาลสาวสวยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาท่านอาจารย์คิดเหมือนท่านตาหน้าตาโมพยาบาลสาวสวยคนนั้นเดินตรงเข้ามาหาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับเข้ามาตรวจครับตรวจเสร็จก็ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เป็นไข้หวัดใหญ่ต้องจำวัดที่โรงพยาบาลไปอย่างนั้นว่าเสร็จครับพยาบาลสาวสวยคนนั้นก็เดินพาพระอาจารย์เข้าไปในห้องสองต่อสองจิตมันท้าลูกสาวมาหาลามกพอเดินเข้าไปในห้องเสร็จครับก่อนที่พระอาจารย์จะทิ้งตัวลงนอนพยาบาลสาวสวยคนนั้นบอกพระอาจารย์ครับพระอาจารย์นอนเตียงนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่ามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวๆมานั่งบนปลายเท้านะพระอาจารย์ก็นึกว่าเขาพูดเล่นด้วยความที่สนิทกันเรียนตอนไปเด็กด้วยกันไม่สนใจครับก็เลยนอนไปในขณะที่นอนไปครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีประมาณเที่ยงคืนกว่ามองไปที่ปลายเท้าครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเท้าโอ้ผมยาวมากเลยปิดหน้าด้วยพระอาจารย์ก็ไม่กล้าไปแหวกตัวกลัวไม่กล้าไปแหวกตัวกลัวผิดศีลครับสักพักหนึ่งมันจ้องหน้าพระอาจารย์ครับโอ้โหตามันแดงมากเลยครับแล้วมันถามคำถามหนึ่งพระอาจารย์เจ็บใจมันถามว่ามึงมานอนเตียงกูทำไมพระอาจารย์เอ๊ะสงสัยมันง่วงมันตายแล้วนึกว่าเตียงนั้นจับข้างหนึ่งขาอีกมึงมานอนเตียงกูทำไมพระอาจารย์เห็นมันง่วงเลยตอบมันไปไม่ใช่เตียงมึงเตียงโรงพยาบาลโว้ยแหวนมันยังมีหน้ามาถามล้ออีกพระอาจารย์ตอบว่าอื้อว่าอย่างนั้นพวกไอ้ผีแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะผีหน้าง่วงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยากฟังไหมเดี๋ยวพระอาจารย์เล่าให้ฟังพระอาจารย์เคยอบรมนักเรียนโรงเรียนหนึ่งที่เอ่ยชื่อก็น่ากลัวนะครับโรงเรียนตามีวิทยาอยู่ที่อำเภอปราสาทครับถิ่นนั้นก็พูดเขมรกันหมดเลยวันนั้นพระอาจารย์เดินทางไปอบรมนักเรียนเดินทางไปด้วยกันห้ารูปรูปแรกเจ้าว่าอดีตเจ้าว่าไม่ใช่อดีตนะเจ้าว่าพระเก่าที่พระอาจารย์อยู่รูปที่สองก็คือพ่อครูวาปีตอนนี้ท่านไปอยู่เชียงรายนะรูปที่สามพ่อครูสุดทีนี่แหละรูปที่สี่พระประหลัดสิทธิชัยสึกไปแล้วรูปที่ห้าพระอาจารย์ด้วยความที่พระอาจารย์เป็นคนที่ไม่กลัวผีครับพระอาจารย์ก็เลยนอนตรงกลางครับตอนเย็นพระอาจารย์ก็บรรยายธรรมแบบนี้แหละพอบรรยายธรรมเสร็จครับก็เลยปล่อยให้นักเรียนไปนอนซึ่งเราก็เป็นนอนในห้องที่เขาจัดไว้ให้เป็นห้องกระจกด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่กลัวผีก็เลยนอนตรงกลางครับด้านบนนี่เจ้าว่าพระอาจารย์ตรงกลางขวามือนี่พ่อครูสุขพีครับซ้ายมือนี่พ่อครูอาปีครับด้านล่างพระประหลัดสิทธิชัยตรงกลางพระอาจารย์เองครับด้วยความที่พระอาจารย์เป็นคนที่ไม่กลัวผีครับก่อนมาก็เลยไหว้พระสวดมนต์อย่างเร็วเลยครับเสร็จแล้วก็นอนพอนอนได้ไปประมาณ15นาทีบอกว่ามันมีเสียงเหมือนอะไรก็แล้วแต่มันมีเสียงนะมันดังขึ้นเหมือนอะไรมากระทบกับประตูดังปั้งเลย
ท่านอาจารย์ก็มองไปครับด้วยความที่มันเป็นกระจกเนาะเห็นเหมือนร่างดำๆวิ่งตัดหน้าท่านอาจารย์ก็เลยลุกเดินขึ้นไปเปิดประตูออกไปเพื่อที่จะไปดูครับพอมองไปปรากฏว่ามองอะไรไม่เห็นครับลมแรงมากด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่กลัวผีก็รีบเดินเข้ามาอย่างไวเลยครับแล้วก็นอนพอนอนไปได้ประมาณ15นาทีปั้งเห็นนะมองไปพับปากก็เห็นว่าร่างดำๆร่างหนึ่งมันก็เลยยืนจ้องมองเราสักพักหนึ่งมันก็เดินตรงเข้ามาหาเราแล้วมันก็นอนทับเราครับใครเคยโดนผีอาลักษณะแบบนั้นเลยหายใจไม่โอ้โหพี่สุดๆเกือบเสียชีวิตนึกถึงพระเจ้ามันเด้งออกไปท่านอาจารย์ที่อะไรวะคุณนอนผิดที่หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเข้าไปสกิดครอบครัวผีครับอาจารย์ผมนอนตรงท่านลมมันหนาวสลับที่กลางเวรแกก็มานอนที่เราก็เป็นนอนที่แกด้วยความที่เป็นคนที่ไม่กลัวผีก่อนนอนก็ไหว้พระอีกนะนอนไปประมาณ15นาทีไอ้ร่างมันนำร่างเดินนะมันก็จ้องเราแบบนี้เสร็จแล้วมันก็เดินตรงเข้ามาหาเราเสร็จแล้วมันก็นอนทับเราก็ดิ้นสุดๆเกือบเสียชีวิตนึกถึงพระเจ้ามันเด้งออกไปนะอะไรว่าคุณนอนผิดที่หรือเปล่าก็เลยตัดสินใจครับเดินขึ้นไปด้านบนหาเจ้าว่าอาจารย์ผมหนาวขอนอนด้วยก่อนก็เลยไปนอนกอดเจ้าว่าหน่อยก็กอดไปกอดมามันร้องก็เลยขยับออกมาในจังหวะที่เราขยับออกมาเนี่ยนะครับไอ้ร่างมันดำนั่งเดินเนี่ยมันจ้องเราแบบนี้แล้วมันก็เดินตรงเข้ามาหาเราแล้วมันก็นอนครับเราก็ดิ้นสุดๆเกือบเสียชีวิตนึกถึงพระเจ้ามันเด้งออกไปนะที่อะไรวะก็เลยตัดสินใจเดินลงมาด้านล่างหาพ่อโคสุธีครับอาจารย์ผมนอนสูงกว่าอาจารย์ตัวบาปสลับที่กันเจ๊ก็ไปนอนด้านบนเราก็มานอนที่เจ๊ก็เลยนอนตัดสินใจในขณะที่นอนไปประมาณ15นาทีให้ร่างดำๆหน้าเดินนะมันจ้องเราแบบนี้นะเสร็จแล้วมันก็เดินตรงเข้ามาหาเราแล้วมันก็นอนครับเราก็ดิ้นสุดๆเกือบเสียชีวิตนึกถึงพระเจ้ามันไม่ไปโผล่หัวมากระโดดถีบฟิวออกหน้าต่างไปเลยอาพนมมือขึ้นมาว่าตามอาจารย์ความชั่วเป็นผีความชั่วเป็นผีได้ยินเสียงเลยความชั่วเป็นผีความชั่วเป็นผีโอ้พี่ผมเต้นละมาเลยความชั่วเป็นผีความชั่วเป็นผีความดีเป็นพระความดีเป็นพระความชั่วต้องละความชั่วต้องละความดีต้องทำความดีต้องทำความชั่วเป็นผีความชั่วเป็นผีความดีเป็นพระความดีเป็นพระความชั่วต้องละจะมีท่าประกอบจังหวะได้นี่มนต์นาคสังฆจายยืนขึ้นหน่อยครับเป็นผีเซ็นเตอร์ให้อาจารย์หน่อยเออเอาหันไปทางโน้นหันไปทางโน้นอย่าไปลบเตะใครนะเดี๋ยวเขาแบนเลยนะเนี่ยมันจะมีท่าประกอบจังหวะเอาพนมมือขึ้นนาว่าตาใหม่ความชั่วเป็นผีความชั่วเป็นผีความดีเป็นพระความดีเป็นพระความชั่วต้องละความชั่วต้องละความดีต้องทำความดีต้องทำมันจะมีท่าประกอบดูนะถ้าป้าอาจารย์บอกว่าความชั่วเป็นผีสังฆาจารย์ทำมือขึ้นมาแบบนี้สองข้างแบบนี้ชี้ไปที่ตาทำตาให้มันเหลือแล้วก็แลบลิ้นออกมายาวๆมันผีกระสือมากเลยครับเดี๋ยวจะพาพวกเราทำนะเดี๋ยวดูสังฆาจารย์ป้าอาจารย์บอกความชั่วเป็นผีความดีเป็นพระตะลงมือเออดูก่อนนะความชั่วต้องละการกระบาดการกระบาดความชั่วต้องละความดีต้องทำความดีต้องทำความดีต้องทำดูสังฆาจารย์พระอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะความชั่วเป็นผีความชั่วเป็นผีแม่ปิญญาผีบอกว่าอะไรความดีเป็นพระความชั่วต้องละความดีต้องทำความดีต้องทำความดีต้องทำทีนี้เดี๋ยวให้พวกเราทำเดี๋ยวให้สังกัดใจพระอาจารย์ช่วยพระอาจารย์ดูนะใครไม่ทำเดี๋ยวพระอาจารย์จับออกมาได้นะเอามือว่าตาอีกรอบหนึ่งก่อนความชั่วเป็นผีความชั่วเป็นผีความดีเป็นพระความดีเป็นพระความชั่วต้องละความชั่วต้องละความดีต้องทำความดีต้องทำทำท่าประกอบจังหวะด้วยทำพร้อมกับสังกัดใจพระอาจารย์เลยนะเรียงเรื่องสองข้างความชั่วเป็นผีหันซ้ายหันขวา
สิดูเพื่อนเราดูดิมันผีปอบไปหรือเปล่ามันผีปอบหรือเปล่าอ่ะความดีเป็นหาเงินขึ้นความชั่วต้องละความดีต้องทำความดีต้องทำความดีต้องทำเอาพระมรดาช่วยใจหน่อยสาธุสังฆใจนั่งลงเติมขึ้นมาอ้าวความชั่วเป็นผีนะความดีเป็นพระความชั่วต้องละความดีต้องทำไม่ต้องไปกลัวผีนะเราอยู่ที่วัดเราก็อยู่กับพระอาจารย์ถ้าใครคิดดีพูดดีทำดีผีไม่กล้ามาหลอกอันนี้เขาบอกเห็นผีหลอกผีหลอกจิตคนเรามันปรุงแต่งเฉยๆนะอ่ะยืดตัวต้องอยากได้คาถาได้ผีไหมใครมีคาถาตอนนี้รับรองไม่ต้องกลัวผีเลยเอาพนมมือขึ้นมาว่าตามพระอาจารย์ให้คาถาได้ผีกันพุทธังทำดีพุทธังทำดีธรรมังทำดีธรรมังทำดีสังฆังทำดีสังฆังทำดีเรื่องเจอผีไม่มีแน่นอนเรื่องเจอผีพุทธังเด่นพุทธังทำดีพุทธังทำดีธรรมังทำดีธรรมังทำดีสังฆังทำดีสังฆังทำดีเรื่องถูกตีไม่มีแน่นอนเรื่องถูกตีไม่มีแน่นอนว่าตามผีที่ดื้อผีที่ดื้ออย่ามาตื้อฉันอย่ามาตื้อฉันฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการออกไป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 ไม่ใช่ผีเบามันจะออกไปทำมือด้วยออกไปออกไปอย่ามาทวงฉันฉันไม่ต้องการออกไปออกไปออกไปแค่นี้ผีมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้เราแล้วทั้งหมดครบมือหนึ่งครั้งสองครั้งทั้งหมดสะอา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 ดหันหน้าจับคู่กันใครไม่มีคู่พระอาจารย์จะจับออกมาด้านหน้าหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังทั้งแม่ขาวด้วยเออครับครับครับใครไม่มีคู่เดี๋ยวจับออกมาด้านหน้าทั้งหมดครบมือหนึ่งครั้งครบมือหนึ่งครั้งครบมือสองครั้งทั้งหมดสะอาดสะอาดเนื่องจากเรามาจากหลายหมู่บ้านหลายคนยังไม่รู้จักกันเลยทั้งหมดสะอาดโอ้อันนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีคนก็ยืนขึ้นลูกมาเป็นกรรมการช่วยพระอาจารย์เดี๋ยวใครไม่ทำช่วยพระอาจารย์ดูหน่อยจับให้พระอาจารย์หน่อยทั้งหมดสะอาดสีไหนกันไม่มีคู่อีกเอามาลูกมานั่งได้คู่พอดีเลยนั่งนั่งตรงนี้มาลูกเออเป็นเซียวมาแล้วเลิกจอมเลยหันหน้าหากันอันนี้อยู่บ้านในบ้านถือใช่ไหมเนี่ยหลานพระอาจารย์ก็เลยทำความสะอาดใครไม่มีคู่เองทำความสะอาดขยับเข้าไปหากันให้เขามันชิดกันดีกว่าจะได้ทำกิจกรรมด้วยกันได้ทำความรู้จักกันก่อนเนาะทำความรู้จักกันขยับขยับลูกขยับขยับขยับทั้งหมดสะอาดสะอาดมือขึ้นข้าตาพระจ๋าเพื่อน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 จ๋ามือเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าหลบตาฉันทำไมหลบตาฉันทำไมมือลูกมือข้าตาเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าหลบตาฉันทำไมI'm going to go.
ก่งยิ่งข้าวเก่งเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋าล้อเล่นล้อเล่นขอบพระนามพระจันทร์สวัสดีสวัสดีให้เราทำข้าวสวัสดีกันลูกน้องศิษย์สาวลูกนิดหนึ่งสวัสดีสวัสดีเจอกันยังไม่สวัสดีกันเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดียินดียินดีเอามือขวาจับมือขวาเพื่อนไปเราเป็นไร
ไรพอทนได้สบายอยู่แล้วจิ๊บจิ๊บอ้าวอีกรอบหนึ่งนะเหนื่อยไหมทำไมพนมมือว่าตามก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอทนได้พอทนได้สบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอทนได้พอทนได้สบายอยู่แล้วสบายอยู่แล้วจิ๊บ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 อ่ะพนมมือตอบนะเหนื่อยไหมบางคนไม่เป็นไรพอคนได้จะตายอยู่แล้วมันเลยดังนั้นไม่เป็นไรพอคนได้สบายอยู่แล้วนะอ้าวยืดตัวตรงอ้าวทดสอบสติพวกเราพระอาจารย์จะถามคำถามแบบนี้ให้พวกเราตอบอย่างนี้นะพระอาจารย์จะถามว่าเราเป็นใครให้เราพนมมือตอบว่าเยาวชนมาจากไหนให้เราตอบว่ามาจากบ้านบ้านของใครให้เราตอบว่าบ้านของเราใครให้มาเราตอบว่าใจสั่งมาอยู่เพื่อใครให้เราต้องอยู่เพื่อชาติชาติของใครให้เราชาติของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปรบมือ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5สู้โอเคนะทราบทราบแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือพนมมือตอบเราเป็นใครพนมมือเราเป็นใครมาจากไหนทำเล่นนะใครทำเล่นแล้วจับออกมาเราเป็นใครเยาวชนอันนี้มันตอบเราเป็นคนมันว่ายังไงต้องตอบว่าเยาวชนแล้วมาจากใครเราเป็นใครเยาวชนมาจากไหนบ้านของใครบ้านของเราบางคนบ้านของครูอย่างไรบ้านของใครบ้านของเราใครให้มาแม่ให้มาแต่ป้าจ่ายว่าแม่ให้มาใครให้มาใครให้มาอยู่เพื่อใครอยู่เพื่อชาติอยู่เพื่อเธอไม่ใช่ไหมอยู่เพื่อชาตินะชาติของใครชาติของเรา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อยู่ไม่พี่อะไรต้องสู้ดิทำไมทำไมเดี๋ยวใครไม่ตอบเดี๋ยวจะจับออกมาแล้วนะต้องเล่นครั้ง2ครั้งนี่เป็นการฝึกทักษะการฟังนะฝึกทักษะการฟังเราเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นเยาวชนไม่ต้องเราเป็นเยาวชนให้ตอบเยาวชนเลยในเรื่องนี้เราเป็นใครเยาวชนมาจากไหนมาจากบ้านบ้านของใครบ้านของเราใครให้มาใครให้มาอยู่เพื่อใครอยู่เพื่อชาติชาติของใครชาติของเราหนึ่งทำความเข้าใจให้โยมได้ทราบดังนี้เนาะ
น้ำหน้าพระอาจารย์ขอเวลา30นาทีสู้ไม่สู้สู้สู้ต้องนั่งตัวให้ตรงนะเป็นพิธีการพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเราตั้งใจร่วมกิจกรรมความเป็นสิริมงคลจะบังเกิดขึ้นกับเราไม่บังเกิดขึ้นเฉพาะกับเรานะบังเกิดขึ้นกับใครที่นั่งอยู่ด้านหลังเราพ่อแม่พ่อแม่ด้วยปู่ย่าตายายด้วยใช่ไหมครับดังนั้นให้พวกเราได้ตั้งใจอ้าวยืดตัวต้องตอนนี้ยมพ่อวัชรินได้เวลาแล้วก็จะได้เจริญพรยมพ่อวัชรินกรอบสลับสมาชิกเทศบาลตำบลแก่ได้ประกอบพิธีในการบายสีสู่ปัดให้กับพ่อหน้าและผู้เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับสืบต่อไปก็ขอเจริญพร
สรีระขอกราบอนุทการพระพุทธเจ้าผู้รู้นาทีก็รบกันสูงพักคณะเอกของกิริเวลาเนาะมันเป็นบางคนที่ตั้งเอาไว้ทองไปเอกำหมายเอาไว้กับเวลาประมาณ11นาฬิกาเป็นต้นไปอาจารย์ในความอินทราตอบแล้วขออนุญาตเชิญประธานในพิธีเส้นบุรีทางวัดกระไดมอไม้ท่านผู้ใหญ่สมบัติเบิ้งโต๊ะจึงเป็นผู้ใหญ่บ้านสำโรงมูลที่ศึกษาหอเล็กกรุณามาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยเพื่อเป็นสิริมงคลครับลูกนาคหรือว่าเจ้านาคหรือว่าพ่อนาคหอในคณะที่เขาเจริญในการประกอบพิธีไปสีสู่ฝันเพื่อเป็นเจริญมงคลและเพื่อเป็นความรอดได้กับเจ้าหน้าของเขาอายุเราได้เดินทางคุยอันเป็นเจริญถนเพื่อประกอบพิธีดังกล่าว
อาญาทั้งโลกนี้หากข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความรู้น้อยอาจจะดำเนินการไม่ถูกที่ต้องไม่เหมาะไม่ควรด้วยเหตุประการใดก็ดีข้าพเจ้าได้ขอกราบขออภัยท่านบัณฑิตท่านนักปราชญ์ท่านผู้รู้ผู้บาอาจารย์ตลอดท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมในการประกอบพิธีในครั้งนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านคงจะให้อภัยแต่วันนี้ได้เวลาเป็นมงคลเริ่มแล้วพระเจ้าคงจะได้ความยากดำเนินการณวันนี้ปาริตวานเมตังสเมตาปัทันตาวิจิตาเจตาปาริตังปังันตัวสัพเพกามิตาทูปิสิริสิกาตตะเตตันตริกวิมานิอิเตระเตตะคามิตรวนกะหะเตหะวตุมิเตเตอุมมาจยันตุเทวาธระตาวิสมิยกขันธปนาคาติสันตาสันติเตยังมุนิวจรังสาสะโวเมสุนันตุอัมมัสสวนาคาโรอะยัมปตันตาธัมมัสสวนาคาโรอาจำพทันตาธรรมะสวรรคารุอาจำพทันตาสาธุอาทิตย์ประกอบเทพาอาภูมิสถานจักรวาลตุติมหิตสังวรวาสเมืองกะดีอาบัณฑิตภูคาจะได้ประกอบพิธีอาบาลสีเชิญก่อนด้วยวเอกวันในกับในรูปหน้าหลวงนองอาของเฮาในกรณีเพื่อให้เป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นความตั้งใจในการที่ไปบรรพชาสืบต่อไปฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้ข้าทั้งใจขอรัตนาเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ตลอดทั้งพระภูมิเจ้าที่ไปในกรณีพระแม่คงคาเจ้าวัดเจ้าว่าเจ้าป่าเจ้าเขาตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลที่ปกปักรักษาอยู่ณบริเวณสถานที่ที่วัดป่าธรรมวงศาลาแห่งนี้ขอได้โปรดแสดงออกมาเป็นสักขีพยานและช่วยดลบันดาลสถานพรให้กับเจ้าหน้าน้องหน้าหรือว่าลูกหน้าของเราที่ได้ขอร่วมในพิธีอุปสมบทในครั้งนี้เนี่ยต่อไปถึงครอบครัวยังมีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนแอบฟังฟ้าเทินนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปีธัมมังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิอิมัจฉมิงมงคลจักกาวันทั้งแปดทินและสิทธิจงเสด็จลงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้องรอมหลอกขอบตัวนักตาราชเสมนาเกเตสะมันตาสัตยโยชนจตาสหัสสาอิพุทธชาลาปริเกเตรักขันตุสุรักขันตุสาธุภูคาภารธนาคุณพระพุทธเจ้าจงเสด็จต้องมาปกเอกเราเจ้านาเจ้าศรัทธาทั้งกายาพี่น้องทั้งผัวผองและมิตรสหายคนทั้งหลายทุกวันมูอิมัตสมิงมงคลจากกาบ้านทั้งแปดทินและสิทธิจงเสด็จต้องมาเป็นกำแพงเงินทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้องรอมรอขอพัวนักตาราชเสวนาเกเตสัพพตาสัตยโยชนชตาสหัสสามีธรรมอาชาลมิเกเตรักขันตุตรักขันตุสาธุภูคาขอรัตนาเอาคุณพระธรรมเจ้าจงเสด็จลงมาปกเอกเราเจ้านาเจ้าชะตาทั้งกายาพี่น้องทั้งบัวกองและมิสหาย
มาป้องกันห้องร้อมรอบพอทวานตาดัชเตมนาเกเตสัมตาสัตโยชนะชะตาชาสานีสังฆาชาลาภิกเตรักขันตูสุราชันตูสาธุภูขาวารธนาคุณพระสังฆเจ้าจงเถิดลงมาปกเกล้าชนะเจ้าสัตตาทั้งกายาพี่น้องทั้งพวกพ้องและมิตรสหายวันทั้งหลายทุกมันมูอิติปิโสภาวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโกโรกัปปิภูอนุตตโรปริสาธรรมสารสิทธาเทโวนุสานังพุทโธภควาติสวาสาโตภควตาธรรมโมสันนิติโกอัสสาริโกเอหิปัตติโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพนิโยนิติโสปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆอุโยปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆสามีเกปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆยะทิพังยตาริบริสาจุปานิยถาบริสาโอคราเอสาภควตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยทัสสิเนโยอันเทรีกาลิโยนุตรังปุญญาเกตังโรกัสสาติกันโทนิมิตังอวมังคันยโยตามนาโปตุลสาสัตโตปาปะคะหูทุกทุกินังอัสสตังพุทธานุภาเวนะวินาสมินตุยันโทนิมิตังอวมังคันยโยตามนาโปตุลสาสัตโตปาปะคะหูโตสุกินังอกันทังธรรมานุภาเวนะวินาสมินตุยันทุนิริตังอาวมังคัญญโยยามนาโตสุกันสาสัตโตปาปะคะหูโตสุกินังอกันทังสังฆานุภาเวนะวินาสมินตุกายันโตโพธิยามุริสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยสุจยมังคะเรอาปาราธิตปาลังเกสีสีปะทวิโกขะเรียเพศเกสัพพุทธานังอัปปะปะโตปโมทาติสุรัตตังสุมังคารังสุปปะตังสุหุติตังสุขโนสุมุตโตยะสุยะทังกรรมจริสุปถักกินังกายะกรรมังวาจากรรมังปถักกินังปถักกินังมโนกรรมังปฏิทิเตปถักกินังปถักกินังนิตตะวานะระพันตะเทปถักกินีนาทีนี้สรณังยังพุทโธมีสรณังวะลังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนาทีนี้สรณังยังธัมโมมีสรณังวะลังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนาทีนี้สรณังยังสังโฆมีสรณังวะลังเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังบุรุษพาสมิงพระขับกระนังบุรุษพาสมิงพระธรรมิตังบุรุษพาสมิงพระสังฆานังตุกโลคมยามวิวัฒนีสัพพุทธสัพพโสสัพพไพโลขจเนตระไรวัฒนีสัพพตังสัพพปาปังโทรตุมีระคันตุตุระคันตุคันเนสมิงพระขับกระนังอัคนีสมิงพระธรรมิตังอัคนีสมิงพระสังฆานังตุกโลคมยามวิวัฒนีสัพพุทธสัพพโสสัพพสัพพไพสัพพขจเนตระไรวิวัฒนีสัพพตังสัพพปาปังโทรตุมีระคันตุตุระคันตุทัศน์สิทธิ์สมิงพระขับกระนังตักศีลสมิงพระธรรมิตังตักศีลสมิงพระสังฆานังทุกขโลกมยังวิวัฒนเยตทุกขะประสบทุกขะออกไปแล้วก็ขันยิ่งเป็นไรวิวัฒนเยตพระธรรมังพระลาภังพระมันกุมีรักขันอุตุรักขันอุบลเดียสมิงพุทธะพนังหักเป็นสมิงพระธรรมิตังบลเดียสมิงพระสังฆานังทุกขโลกมยังวิวัฒนเยตทุกขะประสบทุกขะออกไปแล้วก็ขันยิ่งเป็นไรวิวัฒนเยตพระธรรมังพระลาภังพระมันกุมีรักขันอุตุรักขันอุปจิมสมิงพุทธะพนังตักจิมสมิงพระธรรมิตังตักจิมสมิงปัจฉังฆานังทุกขโลกมยังวิวัฒนเยตสัพพทุกข